สวัสดีครับวันนี้ลุงมีของเล่นที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบนะครับแล้วก็ลุงเคยลงไปบ้างแล้วนะครับสำหรับของเล่นประเภทนี้นะครับนั่นก็คือแมลงนั่นเองนะฮะซึ่งพอลงทีไรเด็กๆหลายคนก็จะชอบมาเม้นกันนะครับว่ามีตัวนั้นตัวนี้นะครับแล้วก็บางคนเคยเลี้ยงของจริงมาด้วยนะฮะแล้วพอดีลุงได้มีโอกาสได้ผ่านไปที่เดอะมอลล์นะครับแล้วก็เห็นแมลงนี้ขายอยู่นะครับก็เลยอยากจะดูว่าแมลงของที่เขาทำออกมาเป็นของเล่นเนี่ยเสมือนของจริงขนาดไหนนะครับดูจากแบบนี้ก็เหมือนจริงเลยนะฮะดูเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับด้านหลังเดี๋ยวลุงแกะให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับคือหน้าตาของเหล่าบรรดาแมลงที่เทออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแมลงที่ทำได้ตัวใหญ่กว่าตัวจริงเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวลุงเทียบขนาดให้ดูเลยแล้วกันยกตัวอย่างแมลงเต่าทองนะครับก็ใหญ่ตัวใหญ่กว่าของจริงเลยนะฮะสังเกตหน้าตาก็ทำออกมาได้แบบเหมือนจริงนะครับแต่ว่าเป็นของเล่นที่แกล้งกันได้นะครับแต่แกล้งแต่พอดีนะครับถ้าเกิดเล่นแกล้งกันเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรได้นะครับเช่นวิ่งไปแล้วชนโต๊ะชนอะไรอย่างนี้นะฮะต้องระวังนิดนึงนะครับสองแมลงแล้วก็มีเป็นเหมือนด้วงเนาะพลาสติกค่อนข้างจับแล้วโอเคเลยนะครับนุ่มๆ มือดีนี่ก็เป็นแมลงอีกแบบหนึ่งนะปีกใสเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับมีตะกั่วแตนด้วยนะครับเหมือนจริงสีเขียวนะครับเหมือนเลยนะฮะตัวนี้มีมดด้วยที่ทำแบบออกมาได้ตัวใหญ่แต่มดขาเขาจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะต้องดัดหน่อยนึงนี่นะครับก็พอได้อยู่เนาะมดยักษ์ในลูกแมงมุมตัวเมื่อกี้นะตัวแม่ตัวลูกมาด้วยกันเลยนี่นะครับใครเคยเห็นตัวจริงบ้างบรรดาแมลงเหล่านี้นะครับมาดูหน้าตาเขาชัดๆอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูเราจะมีตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นเหมือนกองฟางหรือเปล่านะครับให้มา2ชิ้นแล้วก็ก้อนหิน2ชิ้นนะครับกันอีกครั้งหนึ่งบรรดาแมลงที่น่ารักนะครับบางคนก็จะกลัวแมลงนะครับโอเคมาดูกันเลยและสำหรับวันนี้นะครับก็จะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่กับของเล่นที่น่าสนุกกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ